Okr OK Weekly, improving your life and organization สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทบุนดอร์สตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งปกตินะครับสำหรับคนที่ติดตามมาตลอดวันอาทิตย์จะเป็นรายการ My Books แต่ว่าอาทิตย์นี้ คือรายการไม b บุกเนี่ยจบซีซันไปแล้วเพราะว่าหนังสือที่ผมเขียนเองเนี่ยผมเอามารีวิวครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วก็เลยโยกเอา,เอารายการโอเคียวีคลี่ซึ่งจัดมาทุกวันพุธนะครับเป็นประจําทุกวันพุธย้ายมาเป็นวันอาทิตย์ขออีกทีหนึ่งประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่บางคนก็อาจจะไม่ได้ติดตามทุกวันเนาะเปิดมา,าไอ้ทวายวันอาทิตย์จะมาฟังรายการไมบุกทำไมไม่มี กลายเป็นรายการโอเคอาร์วิกนี่ไปใช้ยอย่างนั้นอ่ะหรือบางคนตามมาวันพุธไอโอเคอาร์วิกลี่ OK หายทำไมอาจารย์ DD, อยูอ่ดีๆไม่ทําแล้วหรอนะครับทำนะครับก็วันพุธผมก็พูดไปแล้วว่าจะมาจาัดวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็ขอพูดอีกสักสักทีและช่วงแรกๆอาจจะเตือนย้ําเตือนนิดนึงเพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้ฟังมาสัปดาห์สองสัปดาห์ก็เป็นไปได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ขอภัยล่วงหน้าถ้าเกิดท่านจับน้ําเสียงได้คือเสียงอุ้ยอีมากนะครับเพราะว่า เอ่อต้องบอกว่านอนดึกพอนอนดึกแล้วแพ้อากาศนะครับไม่ได้เป็นโควิดอะไรนะครับเพราะว่าก็เช็คอยู่นะครับคือแพ้อากาศมันก็จามนะครับคราวนี้วันนี้เนี่ยจริงๆปกติถ้ามันช่วงจามช่วงอะไรก็จะไม่อัดนะครับแต่ว่ามันมันสองทุ่มครึ่งแล้วอะคือคือถ้าเกิดจะไม่อัดก็พรุ่งนี้ก็จะไม่มีรายการนี้มานะครับแล้ววันนี้ก็แปลอ,อีกอีก,อ,กอีกช็อตเติงสุดท้ายละแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับคือปกติเวลาอัดด้วยอ่ โปรแกรม Audacity เนี่ยแถบเสียงมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเสียงคือแถบมันจะค่อนข้างใหญ่อ่ะแต่วันนี้เป็นอะไรไม่รู้ดูแถบมันมันมันผิดผิดไปอะครับมันเป็นแถบเล็กๆอ่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาเรื่องเสียงหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ลองอัดอยู่ประมาณสักนิดนึงแล้วก็ลองฟังมันก็ชัดนะก็ถ้าไม่ชัดต้องขออภัยแล้วกันนะครับ วันนี้คงจบหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมเอามารีวิวในรายการ o k เค e e ร์วีนะครับคือ Objective and Key r e s o l อของคุณพอลออไนเว่นแล้วก็คุณเบน l a m o เ t e นะเรามาถึงบทที่7คือ Case Study ในการใช้ OKR OK นะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างการใช้ OKR OK ในหลายที่เลยนะครับเ,เริ่มแรกก็คือ f l i p k a r t นะครับเขาก็มีคำถาม ผู้บริหารนะว่าทำไมคุณถึงใช้ OKR OK นะครับคำตอบก็คือเขาต้องการให้เอา OKR OK เนี่ยไปใช้ในการผลักดันสิ่งที่เราเรียกว่า Initiative าผมอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ Initiative เ,เนี่ยก็คือสิ่งใหม่ๆที่บริษัทอยากที่จะใช้นะครับเขาก็คิดว่าไอโอเคเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้มันเกิด Alignment ได้ดี Alignment ก็ Al คือความสอดคล้องเชื่อมโยง คำถามถัดไปที่เขาถามก็คือแล้วใครเป็นคนเริ่มเอา OKR OK มาใช้ที่บริษัทนะครับเขาก็บอกชื่อมานะครับก็ไม่จำเป็นต้องทราบชื่อ,อก็ได้คือเขาก็บอกว่าเป็น Chief Product Officer นะครับที่เป็นคนเริ่มต้นแล้วอีกคนนึงก็คือเขาใช้คาว่า Chief of Staff นะครับเป็นคนเริ่มต้นเอามาใช้แล้วใครเป็นคนสนับสนุนโปรแกรมนี้นะครับก็คนเดิมนะครับ Chief Product Officer นี่แหละครับเป็นคนที่เขาเรียกว่า Sponsor นะ เป็นคนที่สนับสนุนในการใช้ OKR OK นะครับแล้วเลเวลไหนที่เขาใช้นะครับในในเรื่องของ OKR OK เขาก็บอกว่าเขาใช้ในระดับของ business unit นะครับในตอนแรกแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยเขาคิดว่าเออมันมัน work นะเขาก็เลยบอกว่ามีคนใช้กันหมื่นคนแล้วก็เอฟเฟกเอฟเฟกก็คือส่งผลต่อคน33,000คนเลยนะครับถือว่าเยอะนะคำถามถัดไปคือเฮ้ย hey, แล้วคุณเอาไปใช้ยังไง นะครับอันนี้เขาเล่ารายละเอียดยิบเลยอันนี้ผมขอข้ามแล้วกันเพราะว่ามันก็จะเป็นการซ้ำนะครับว่าตั้งแต่าการออกบงออกแบบเขียนอะไรต่างๆนานานะครับถัดไปเป็นคำถามที่บอกว่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าโอเคอาคุณเนี่ยได้ลิงก์หรือว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์เขาบอกว่าต้องต้องให้เวลามันหน่อยนะครับแล้วก็พยายามฟังนะนะครับลองดูผู้ผู้บริหารต้องต้องคอยรับฟังด้วยว่าเขาต้องการทำอะไรยังไงแล้วก็ปล่อยให้พนักง,งานเนี่ยดีเบต พูดคุยกันก็จะทำให้โอเคอาร์ okay, านั้นมันมัน,ม,นมันสอดคล้อกลยุทธ์ขององค์กรแล้วก็คนก็ทำทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยคำถามถัดไปคือแล้วคุณให้สกอร์เป็นยังไงเขาก็บอกใช้คล้ายๆ google นะคืออันนี้ผมพูดเองนะใช้คล้าย google คือเขาบอกว่าเขาจะมีการให้คะแนนกลางไตรมาสแล้วก็ไปลายไตรมาสที่บอกคล้ายๆ google คือสกอร์0ูนย์ถึงหนึ่ง นะครับที่เราเคยคุยกันมาเยอะแล้วละ่ะนะครับหก็คือบรรลุหรือเกินเป้าหมายศูนย์ก็คือทําไม่ได้เลยนะครับจำนวน OKR OK มีลิมิตไหมเขาก็บอกว่า3-5ไม่เกินนะครับ Objective 3ถึง5นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าส่วนจำนวน Key Result ก็ต่อ Objective อาจจะมากกว่านั้นได้นิดหน่อยนะครับก็ประมาณ3-5นั่นแหละหรือ Slightly เขาใช้เขา s l i ซี่ไฮเ i g h ์ e r n u m b e r s นะครับก็อาจจะมากกว่า มากกว่า3มากกว่า5ได้นิดหน่อยนะครับใครเป็นคนรันกระบวนการใช้ OKR OK นะครับเขาก็บอกว่าเขามี chip of staff นะที่คอยจัดการรัน p r o c e s เหล่านี้นะครับก็ก็จะช่วยทำให้มันมันไปได้ดีนะครับเขาบอกเราเอา OKR OK ลงไปใช้ในระดับล่างเลยหรือเปล่าเขาบอกว่า3 4ถึง4ระดับเลยนะลงลงไปถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอมาถึงระดับล่างๆเนี่ย เขาก็จะไม่ได้เป็นข้อบังคับละก็คือเป็น optional จนถึงระดับพนักงานเลยแต่ไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องทำะนะครับแล้วก็ก็เป็นกระบวนการที่เขาเลือกใช้นะแต่เขามีข้อสังเกตอันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าแต่อันที่เขารู้สึกว่ามี impact หรือว่ามัน work เนี่ยอยู่ระดับ3ลํรดับําดับบนนะครับก็คือ chief แล้วก็ vp แล้วก็เป็น director นะครับก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าระ,ระ,ระ,ระดับล่างมันแย่นะแต่ว่าเขาเห็น impact เยอะในระดับบนนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงคาถามถัดไปเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้อะไลเมนต์มันเกิดขึ้นสําหรับ OKR OK ทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีแบบเซสชันที่แต่ละคนต้องมาพูดคุยกันนะครับก็อันนี้ก็ดีนะเพราะว่าจะทําให้เราเห็น OKR OK ซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่ามันสอดคล้องเชื่อมโยงกันหรือไม่นะครับปอกใหม่ๆมันก็ดูยากนะแต่ว่าทําไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับถัดไปนะครับเขาบอกว่า สำหรับการคอมมูนิเคทหรือการสื่อสารและก็การให้ความรู้เรื่อง OKR OK ทำทำทำยังไงกันนะเบอกเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะอย่างแรกต้องมีมีโงความรู้ให้เขาอะแล้วต้องทำให้มันหาง่ายนะครับมันไม่ใช่แค่อีเมลอะเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่า practical guide to OKR OK เลยจะมีมีเป็นด็อกิวเมนต์เป็นเอ,เอกสารนะครับมีตัวอย่างมี Presentation ใครทำอะไรยังไงนะครับ แล้วเขาก็จะมีเซสชันเล็กๆกันนะครับที่จะมาพูดคุยตอบคำถามเรื่อง implement okr OK ต่างๆนะครับแล้วใครสงสัยโลก okr OK คเขาบอกว่าเขามี one place เลยนะคือเป็นที่ที่หนึ่งที่เดินมาที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็มีการแชร์ okr กันนะครับมีการเซต t i m e ไ i ม e ไลน์นะครับว่าใครต้องทำอะไรยังไงแบบไหนนะครับ แล้วที่ที่ทำอีกอันหนึ่งก็คือ a l l h a n d หรือ Town Hall Meeting ก็คือการพูดคุยพร้อมกันทั้งบริษัทนะถัดไปนะครับเขาบอกว่าแล้วในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขารีพอร์แล้วก็รีวิว OKR กันยังไงเขาบอกว่าปลายปลายไตรมาสเนี่ยนะครับก็จะมีการให้คะแนนกันนะครับแล้วก็มีการดร a ฟ t OKR OK าสำหรับไตรมาสถัดไปนะครับแล้วก็ในในตอนเริ่มต้นในไตรมาสถัดไปเนี่ยเขาก็จะมี n อา Meeting ก็คือ พบกันทุกคนนะครับเพื่อให้มาพรีเซนต์โอเคอาของไตรมาสนั้นนะครับแล้วมีมิด okay เทอมโอเคอาเช็คด้วยนะก็คือกลางกลางไตรมาสเนี่ยเขาก็จะมีการเช็คว่าเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้การเช็คเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นออนไลน์นะครับเป็นผ่านออนไลน์ซึ่งตอนนั้นไม่มีโควิดนะหนังสือเล่มน,นี้ออกมานานแล้วนะครับเ,เขาใช้เทคโนโลยีหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าเขาสร้าง OK R2 ของเขาเหมือนสร้างสร้างระบบของเขาเองนะครับ ก็ก็ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ขององค์กรภายนอกนะครับแล้วมันช่วยไหมเทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกโอ,อ้ช่วยนะนะครับมันทำให,ให้การใช้ o k เคาเขาทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรารีวิวมาสักพักนี้ตาหนักรู้แล้วว่าวันนี้ไม่จบแน่นอนเพราะว่าอ่านเคสยิ่งอ่านยิ่งมันคือ,คอจริงๆหนังสือเล่มนี้ผมอ่านจบแล้วนะแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็แบบพอมาอ่านอีกก็แบบเออม,มันได้ประโยชน์ก็ขอขอ,ขอไม่ไปเร็วก็แล้วกันนะครับ ยังไม่จบนะบริษัทนี้ยังไม่จบนะครับเขาพี่คาถามเด็ดอีกบอกว่าคุณลิงก์โอเไปกับระบบการประเมินผลาการให้ผลตอบแทนพนักงานหรือเปล่าเขาบอกไม่เลยหรือถ้าจะเกี่ยวก็เกี่ยวนิดเดียวนะครับเขาบอกว่าไอตัว OK เเนี่ยมันไม่ได้บอกว่า,าจะเรียกว่าอะไรนะเ,เป็นมันไม่ได้บอกบริบทอะไรอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการประเมินพวกนั้นนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาจึงไม่ลิงก์ ไม่งั้นเนี่ยคนจะไม่กล้าจะทําอะไรที่ท้าทายไม่กล้าล้มเหลวนะครับอันนี้คือเหตุผลของเขาเน mm ่ hmm. เขาบอกว่าแล,วแล้วแล้วช่วงที่มันมีการรีวิวเนี่ยรีวิวเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยโอเคอาเกี่ยวข้องไหมเขาบอกว่าก็อาจจะเอามาเกี่ยวพูดคุยกันแต่ไม่ได้เอามาประเมินว่าใครเก่งกว่าใครหรือว่าใครขึ้นเงินเดือนกว่าใครมากกว่าใครนะครับก็บอกเอามาพูดเพื่อจะสร้าง Development and Feedback ก็คือการพัฒนาตัวเองแล้วก็การให ข้อมูลย้อนกลับนะนะครับฟีดแบ็กกับลูกน้องกับหัวหน้านะครับมีคนคําถามเหมือนกันคือประโยชน์ที่บริษัทได้รับจาก o k เคืออะไรเขาบอกอย่างแรกเนี่ยมันเห็นความโปร่งใสมากเลยนะในในในบริษัทนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันมันมันเป็นเอาคำโฟกัสก็คือไปโฟกัสที่ผลลัพธ์ไม่ใช่แค่ว่าฉันทำงานหนักอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับ แล้วเ,เขาก็บอกว่าทําให้มีการต้องมานั่งคิดเรื่องของไอเดียเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆนะครับเขาบอกว่ามันมันมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปแล้วนะครับเขาบอกแม้กระทั่งคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยสุดท้ายเขาก็ลาออกไปอยู่ที่อื่นนะแต่ OK เก็ยังอยู่คือคนนี้เขาเป็นคนเอาโอเคอามาใช้ในบริษัทเนี้แต่เขาออกไปแล้วเนี่ยสแสดงว่ามันมัน,ม,นมันถูกฝังอยู่ในองค์กรแล้ว เรานี้ก็มีคําถามบอกว่าแล้วจะทํายังไงให้มันเกิดโมเมนตัมเขาบอกว่าอาจจะต้องมีท็อปดาวบ้างนะครับท็อปดาวพุชนะครับก็คือผลักดันจากข้างบนนะครับแล้วก็มีโชว์เคสคือทําให้เห็นว่าเออมันมี o k เที่ทําสําเร็จยังไงแบบไหนนะครับแล้วก็ทำให้มันมันง่ายอะ่ะใครจะเข้าถึงคลิปพวกนี้เอกสารพวกนี้เข้าถึงได้ง่ายนะอีกคำถามหนึ่งก็คือบอกว่าอะไรเป็นเซอร์ไพรส์ในการทำโอเค ในการ implement OKR OK นะครับเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยคือคนจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นเหมือนกับ contract obligation นัคือ contractual obligation นัคือเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นสัญญาระหว่างบริษัทกับพนักงานที่คุณต้องทำให้ได้ obligation นัคือข้อบังคับเขาบอกว่ามันมันไม่ใช่นะครับอันนั้นน่ะก็คือคนคนก็อาจจะจะเข้าใจไปแบบนั้น เขาบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณจะกลับไปแก้ไขอะไรบ้างนะในการทํา OKR OK บกเราจะโฟกัสมากขึ้นนะเขาใช้คําว่า Less is more นะครับก็คือยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแล้วก็ให้เริ่มจากข้างบนก่อนแล้วค่อยๆ develop จากข้างล่างขึ้นมาดีกว่าที่จะทําพร้อมๆกันทีเดียวนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาอยากจะพูดคุยเรื่อง Standard Business ที่มันจะต้องเกิดขึ้น ที่เราใช้คาว่า business as usual ครับไอ้สิ่งที่ต้องเป็นงานประจำนี่ต้องเกิดเกิดขึ้นเขาบอกว่าเราน่าจะคุยเรื่องนี้ให้มันแยกแะกกับ OKR OK นะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราทำ OKR OK ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำงานประจำาบอกงั้นสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายคือแล้วคุณจะแนะนำ OKR OK ให้กับบริษัทอื่นหรือเปล่าเขาบอกแน่นอนนะครับก็ ได้แค่บริษัทเดียวตอนแรกผมคิดว่ามันน้อยนะเนี่ยคือพออ่านไปแล้วแบบเฮ้ยรายละเอียดเยอะดี f l i p c a r t นะอ่ะผมบอกนิดน,นึงเป็นเป็นคอนเทกต์ขอภัยด้วยมาบอกทีหลังนะ f l i p c a r t เนี่ย,ปเ,ยเป็นบริษัทที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2007นเะครับเป็นบริษัทของอินเดียแล้วก็ทําเป็น e-commerce marketplace นึกไม่ออกนึกถึงอเมซอนนะครับ marketplace ก็คือที่ที่เป็นพื้นที่ที่ใครก็จะเอาของมาขายได้อะแต่ว่าต้องหัก หักเปอร์เซ็นต์ไปอะอย่างเงี้ยผมเอาของไปขายในฟิบคาร์สเนี่ยขายได้ก็ฟิบคาร์สก็หักหักหักเปอร์เซ็นต์ไปลูกค้าก็มาที่ฟิบคาร์สคนขายก็มาที่ฟิบคาร์สนี่คืออ e ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสนะครับเขามีโปรดักต์30ล้านโปรดักต์นะครับมี70 c a t e g แค y กรีนะครับ7 70กลุ่มมีพนักงาน33,000คนนะครับ แล้วก็มีคนใช้งานไอ้โปรดักเขาเนี่ยไอ้มาร์เก็ตเพลเนี่ย45ล้านรายนะครับแต่ละวันเนี่ยเปนคนเข้าชมเว็บเขาเนี่ย10ล้านวิสิตนะครับ10 10ล้านคนพูดงด่ายง่ายนะครับก็เป็นเขาบอกว่าเป็น First Billion Dollar E-Commerce Company ที่อินเดียนะครับที่อินเดียก็อันนี้คือคือบริษัทที่เราพูดถึงกันในวันนี้เนาะ แค่บริษัทเดียวก็กินเวลาไปเยอะเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับอย่างนี้อีกอีกหลายสัปดาห์แน่ตอนแรกเห็นบางๆคิดว่าเอ้ยแป๊บเดียวก็น่าจะหมดไหมครับนะพาร์ทที่2ครับวันนี้วันนี้ผมเป็นวันที่ผมใช้เวลาอ่านนานที่สุดวันหนึ่งเลยหรือไม่ใช่อะไรหรอครับต้องหยุดไปจามครับ <c oughs> ถ้าขอภัยนะก็แต่แต่แต่ท่านอาจจะได้ยินแค่เสียงอุ้ยเย่แต่ว่าท่านคงไม่ได้ยินเสียงจามผม,ผมรองเพราะว่ามันจามมันต้องหยุดแล้วก็จามแล้วก็หยุดแล้วก็จามอะไรเงี้ยนะครับ แต่เน้นนะไม่ได้เป็นโควิดใดๆเราเช็คแล้วนะครับามามาอัปเดต Personal OK r กันนะครับเนี่ยไอไอเรื่องที่จามแพ้อากาศเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสะท้อนให้เห็นใน Personal OKR OK เลยมีบางตัวที่ผมทำได้ไม่ดีเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง o b j e ท t i v e ที่1นนะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องคิดใเซลหนึ่อ่านหนังสือให้จบสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงไปแต่ไมาที่ส6 0เล่มอันนี้เฉลุย69เล่มแล้วนะครับ ได้60ตั้งแต่วีคที่8วีคนี้วีคที่11แล้วนะครับเราจะครึ่งปีแล้วนะนี่จะจบไตรมาส2ไนดะ้อีก2วีคก,ก็จบแล้วนะครับคิดดิ2.2อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบสะสม26เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านไปได้อีก3เล่มนะครับประสบความสําเร็จมากได้18เล่มแล้วนะแต่ก็ยังห่างเพราะว่า26เล่มเนี่ยคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงไปลายไตรมาสที่2เนี่ยต้อง26เหลืออีก2สัปดาห์เนี่ยปกติอ่านไม่ทันหรอกครับจาก18ป 26, เป็น2่ คีรีเซลหนออึ่งจุดสามส่งเปเปอร์ไปเจอแนลสามเปเปอร์ส่งไปแล้วหนึ่งอีกหนึ่งเปเปอร์ผมเขียนได้ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็อัปเดตได้ประมาณนี้อีกหนึ่งเปเปอร์อาจจะไปได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขียนบ่มเขียนพร้อมๆกันนะครับแต่ตอนนี้จะโฟกัสในเปเปอร์ที่สองให้หนักออบจิติบีที่สองแบ่งปันความรู้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นคีรีเซลสองจุดหนึ่งตีพิมพ์หนังสือจำนวนสองเล่มเ,เล่มแรกเนี่ยผมเขียนเสร็จแล้วรออีดิทเล่มสองเนี่ย ภายในวัน2วันเนี้ยจะเสร็จเพราะฉะนั้นผมให้ตัวเอง99%ทั้ง2เล่มแหละใกล้เคียงมากนะครับแต่คําว่าตีพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขียนเสร็จคือเล่มหนึ่งเนี่ยคงพิมพ์ด้วยตัวเองอีกเล่มหนึ่งเนี่ยส่งไปที่สํานักพิมพ์นะครับสำนักพิมพ์คงใช้เวลาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสนี้คงไม่ได้ตีพิมพ์แต่ว่าไตรมาสหน้านได้ตีพิมพ์แน่แต่ว่า,าทั้ง2เล่มเลยะครับแต่ว่าผมก็ให้ตัวเอง9 9เเพราะว่ามันเสร็จแล้วอะ เดี๋ยววหลังว่ามาเล่าให้ฟังว่าหนังสือทั้ง2เล่มประมาณไหนเกี่ยวกับอะไรนะครับคลิป222มีคนฟังพอดแคสต์25,000ดาวโหลดต่อวันยังเกาะอยู่ที่18,425เพิ่มขึ้นนะสัปดาห์ที่ผ่านมาได้17,780แต่ว่า25 0 0 0ชาเลนจ์มากอะ7,000เจ้มาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับ18ก็18ซึ่งดีใจมากๆอยู่แล้วอย่างที่บอก OKR OK มันตั้งไม่ได้ตั้งให้ถึงนะ ตั้งให้เราอยากเฉยๆนะครับก็พยายามดีที่สุดนะครับก็พยายามทำพอดแคสต์เต็มที่นะครับหาเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมผมเล่าให้ฟังนิดนึงกันลวกันนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมอะผมเอาบุ๊กรีวิวมารีวิวเนี่ยผมจะไฟโฟว์เฟ i ร์ t ซินเฟ s ร์ส t คือเล่มนี้อ่านจบก็เอามาวางเรีย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 งเป็นกองแล้วก็เล่มไหนจบก่อนก็มารีวิวก่อนเล่มไหนจบ ทีหลังก็รีวิวทีหลังนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยผมเลือกแล้วนะคือบางเล่มอ่านจบก็ไม่รีวิวนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยคนฟังอาจจะสนใจน้อยก็ได้อะไรเงี้ยก็เลือกรีวิวบางเล่มเหตุผลเพราะว่า่านอ่านเยอะกว่าเวลาที่ใช้ในการรีวิวอะคือพูดง่ายๆว่าตอนแรกเก็บสะสมไว้มันสะสมไว้า20 30เล่มแล้วมันไม่ไมไ่ดูแล้วถ้าทําไม่ทันแล้วยิ่งมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนันอ่านเอยอะ เยอะกว่าที่จะคืออ่านเยอะกว่ารีวิวเอาแบบนี้แล้วกันก็เลยก็เลยคิดว่าเออเราเลือกแล้วกันกลับมาที่ OKR OK ชุดสุดท้าย Personal OKR OK ชุดที่3นะครับมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับคีรีเซลา3.1วิ่งสะสมให้ได้600กิโเมตรตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายแต่มาสที่2นะอันนี้แหละที่1คือเป็นตัวตัวแรกเลยที่ทําให้แบบร่างกายอ่อนแอลงนิดนึงเนี่ยที่เสียงเป็นแบบนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งได้8โลเองน้อยมากนะครับ338นะครับแล้วห่างไกลจาก600มากคือเล่าให้ฟังอีกเพ่่เพ่งนปตรนจร่างกายมาด้วยนะครับจริงๆผลตัวร่างกายถือว่าดีมากนะครับแต่ว่ายังมีแบบคุณหมอก็ยังบอกว่าต้องลดน้ำหนักแล้วก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้นน,นะนะก็ก็ยังยังกลับมายังทำไม่ได้นะครับ ยังทําไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิดไม่ใช่ทําไม่ได้เลยนะเพราะออกกําลังกายก็ทําก่อนน่าจะเป็นตัวรังกายอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆมันควรจะได้มากกว่านี้แล้วเราเคยทําได้มากกว่านี้นะครับมันเลยมาต่อเนื่องเลยคีรีสองสามีน้ําหนักตัว7 7กิโลกรัมตอนเนี้ยพีคที่สุดในปีเลยนะ81.8จาก8 1 6ผมโทษ2เรื่องเรื่องนอนดึกผมไม่ได้มีโอเคเรื่องนอนดึกแต่ผมรู้ว่านี่คือสาเหตุดี๋ยวนี้นอนดึกครับ ถ้าเคยฟังนบะโดนสตอรี่มาตลอดตั้งแต่ยุคแบบเปิดรายการเราเลยเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังผมนอนสามทุ่มสี่ทุ่มมาตลอดแต่ว่าช่วงปีนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทําผมไม่รู้ว่าผมทําอะไระแต่ว่ามันทําให้ผมนอนเที่ยงคืนแล้วคราวนี้เวลาตื่นเนี่ยบางวันมันต้องตื่นเช้าอย่างวันนี้วันที่อัดนะครับผมผมต้องตื่นแต่เช้า แล้วจริงๆก็เป็นคนตื่นเช้าโดยธรรมชาติแต่เช้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เช้าเหมือนเดิมนะแต่ก่อนเช้าเช้าสมัยนู้นเลยนะสมัยอัดพอดแคสต์ใหม่ๆเนี่ยชเช้าตีสี่ตีห้านะเดี๋ยวนี้เช้าผมคือ7จ็ดโมเพราะว่าผมสอนออนไลน์ประชุมออนไลน์มันไม่ต้องรีบออกไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออนไซต์มาแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเปิดเทอมอะไรเงี้ยผมอาจจะต้องตื่นเช้ากันนั้นอีกเยอะเลยนอนเนี่ยคืนไม่ไหวอ่ะสาหรับผมนะอาจจะอายุเยอะขึ้นแล้วแหละอย่างเงี้ยมาเลยครับ คือจมไม่หยุดเลยครับผมและผมเป็นมาตั้งนานแล้วนะเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะว่าถ้าวันไหนนอนไม่พอเนี่ยจะมามาเป็นชุดแบบเนี้ยนะครับก็น้ําหนักก็ขึ้นจากเลือกการนอนดึกกับทุเรียนเลยฮะอันนี้ตรงๆเลยครับเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนมากมากมากใส่ใส่อะไรเดียรมายมกร้อยตัวอะไรเงี้ยก็มันแบบปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งไงมันอันจริงๆไม่ควรนะเพราะว่าเราเราก็ควรจะไม่ควรจะแบบ เยอะเกินไปอะ่ะมันมันมันรับประทานได้แหละอันนี้เตือนตัวเองนะครับไม่ได้เตือนคนอื่นเตือนตัวเองแต่แต่ทำไม่ได้ไงก็พอคนรู้ว่าผมชอบก็โสโหมีคนเอามาให้เยอะแยะขอฝากขอบคุณมันด้วยนะครับบางคนเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันนี่ก็แบบอาจารย์ชอบก็ซื้อมาให้อะไรย่างเงี้ยก็ขอบคุณดีใจนะแต่ก็น้ําหนักก็ตามทุเรียนอะ่ะคือคือคือกินแบบเป็นเรื่องเป็นราวครับกินแบบจริงจังครับซึ่ง ตอนนี้ไม่เอาเลยนะรภรรยาเพิ่งถามว่าเมื่อกี้บอกเอาเอา,เอาอีกไหมไม,ไม่ไม่เอาละพอเหออนะครับเจอกันใหม่ปีหน้านะคงค่อยว่ากันแล้วกันนะครับน้ำหนักก็ขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวคงลงแหะหวังว่านะาคีรีเซลสามมีเวลาอยู่กับครอบครัวสะสมครบตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่250วันถึงแล้วนะ57วันแล้วดีใจช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมก็มีเวลาเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับ แต่ผมทาวิจัยซะเยอะนะแต่ผมไม่นับเท่านั้นเองถ,ถ้านับทําวิจัยด้วยเขียนหนังสือด้วยก็จะไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวเลยคือผมว่าเวลาส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สอนไม่ได้ประชุมเอ,เ,อเ,อเอาแบบนั้นดีกว่านะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับฝากอีกครั้งนะครับประชาสนพันว่าโอเควิกนี่จะมาอยู่วันอาทิตย์แล้วนะครับก็มาแทนรายการ mybooks นะครับวันพุธก็จะเป็นรายการนบเดินสตอรี่ทั่วๆไปครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในสดุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR Weekly Improving Your Life and Organization.